เหตุการณ์น้ำมันรั่วในพื้นที่ทะเลระยองทำให้ชาวบ้านและทรัพยากรทางทะเลได้รับผลกระทบขณะนี้ระยะเวลาได้ผ่านมา1ปีแล้วตัวแทนชาวบ้านชาวประมงพื้นบ้านเรือเล็กรวมถึงหน่วยงานภาครัฐจึงได้ร่วมเสวนาถอดบทเรียน1ปีน้ำมันรั่วเพื่อร่วมหารือและแสดงความคิดเห็นค่ะ1ปีกับเหตุการณ์น้ำมันรั่วที่จังหวัดระยองชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมได้จัดเวทีเสวนาถอดบทเรียน1ปีน้ำมันรั่วที่สมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็กระยองตำบลกระพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองเวทีนี้มีตัวแทนชาวบ้านประมงพื้นบ้านเรือเล็กและผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่13จังหวัดชลบุรีกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมวงเสวนาย้อนหลังไปเมื่อวันที่27กรกฎาคมปี2556บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนเกิดเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วออกทะเลพื้นที่จังหวัดระยองชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วในครั้งนั้นได้เข้าร่วมเวทีเสวนาชาวบ้านต่างบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปทำประมงไม่ได้เหมือนเดิมรายได้ลดลงแต่ที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลแม้ว่าจะผ่านมา1ปีแล้วแต่สิ่งแวดล้อมก็ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติสาเหตุน้ำมันรั่วครับคันแรกที่ผมประสบเหตุมานะครับที่ได้ผ่านมาก็ช่วงระยะเวลา1เดือนที่ประสบร้ายแรงที่สุดคือจับปลาได้แต่ขายไม่ได้นะครับจับปลาได้แต่ขายไม่ได้มันก็เลยเป็นความไม่มั่นใจว่าอาชีพประมงจะยั่งยืนหรือไม่แต่ผมก็ต้องทนจับต่อไปแล้วก็เลยมามีการบันทึกนะครับคันแรกจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยที่มันเกิดเนี่ยการทำการประมงผมเนี่ยมีอุปสรรคขันแหลกขายไม่ได้พอมาตอนนี้พอจับได้ก็ไม่มีคนกินแต่ตอนเนี้ยปัจจุบันมาถึงเกือบครบปีเนี่ยสัตว์น้ำในทะเลได้หายไปพอเริ่มจะมีคนกินปั๊บสัตว์น้ำเริ่มหายไปนะครับก็เป็นการที่ว่าขาดทุนตั้งแต่เกิดแล้วก็หลังเกิดนี่คือสมุดบัญชีรายได้จากการจับปลาโดยใช้โป๊ะเชือกที่ชาวประมงนำมาให้สื่อมวลชนดูโดยบอกว่าเมื่อปี2555มีรายได้ประมาณ 800,000 บาทแต่หลังจากเกิดเหตุน้ำมันรั่วจนถึงเดือนเมษายนปีนี้รายได้ลดลงเหลือประมาณ 500,000 บาทนายมนตรีโรจนพงศ์ชาวประมงลากอวนปลาหมึกเล่าว่าทำอาชีพประมงพื้นบ้านมากว่า30ปีแล้วก่อนหน้านี้จับสัตว์น้ำได้วันละหลาย10กิโลแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วสัตว์ต่างๆอย่างกุ้งปลาปลาหมึกก็จะลดน้อยลงแม้ว่าจะผ่านมา1ปีก็ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติเป็นเผือกปลาเผือกหมึกอะไรเนี่ยมันจะน้อยกว่าเดิมอ่ะปกติเราหาวัน10กิโลอะไรเงี้ยมันจะเหลือน้อยทีบางวันก็ได้4โล5โล3โลอะไรเงี้ยปกติมันก็ได้วัน 1,000 ประบาทแล้วนี่ก็ได้ไม่ถึงอ่ะ5 600อะไรลดลงมางั้นน่ะนายสุวรรณนันทสรุตผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13จังหวัดชลบุรียืนยันว่ากรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจคุณภาพน้ำทะเลครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบว่าสารปลอดไฮโดรคาร์บอนมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ใต้ทะเลสำหรับการถอดบทเรียนในครั้งนี้คือการมีส่วนร่วมของชาวบ้านที่ช่วยกันวางแผนป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมคือถ้าพูดถึงในภาพรวมนะฮะในเรื่องของคุณภาพน้ำเนี่ยถือว่าอยู่ในภาวะปกติแล้วทั้งบริเวณรอบๆเกาะเสม็ดซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษเองได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำอยู่ทั้งหมด12สถานี14จุดเพราะว่าที่อ่าวพร้าวเนี่ยเราเก็บ3จุดนะครับที่ตรงกลางอ่าวแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาของอ่าวเราเก็บต่อเนื่องฮะสัปดาห์หนึ่งสองครั้งเลยนะครับที่เกาะเสม็ดเนี่ยเพราะว่าเป็นพื้นที่สำคัญทั้งเรื่องเป็นแหล่งของทรัพยากรทางประมงด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญด้วยในส่วนของชายฝั่งที่ชายฝั่งทะเลตั้งแต่บ้านเพจนถึงแกลงเนี่ยเราก็เก็บต่อเนื่องเก็บต่อเนื่องจนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรายังมาเก็บตัวอย่างน้ำอยู่เลยทั้งในส่วนของเกาะเสม็ดเองแล้วก็ที่ชายฝั่งเองคำตอบวันนี้คือคุณภาพน้ำเนี่ยอยู่ในภาวะปกติในวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาสมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็กระยองชาวประมงพื้นบ้านและกลุ่มแม่ค้าผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบยื่นฟ้องต่อบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนในฐานะผู้ก่อมลพิษและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง6หน่วยงานต่อศาลจังหวัดระยอง
ความแพ่งและศาลปกครองระยองจะขอให้ชดใช้ค่าเสียหายกว่า400ล้านบาทอย่างไรก็ตามทางกรมควบคุมมลพิษได้แถลงข่าวครบรอบ1ปีการดำเนินงานกรณีน้ำมันรั่วไหลลงทะเลจากการตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมบริเวณรอบเกาะเสม็ดและชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองพบว่าภาพรวมคุณภาพน้ำทะเลมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่พบคราบน้ำมันในน้ำทะเลและบนชายหาดระบบนิเวศหาดทรายมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะปกติทางกรมควบคุมมลพิษจะติดตามคุณภาพน้ำตะกอนดินและการปนเปื้อนหาดทรายอย่างต่อเนื่องเนื้อแพพงสุวรรณข่าวจริงสปริงนิวรายงานแล้วความเหยียดให้ตักจะมีคนออกไปแต่ความเหยียดที่จะทำที่ไม่มาแต่เพื่อนคนก็ต้องไป